สวัสดีครับกลับมากับครัรบายสกวัสาดรีคพราัเบที่ยววัดกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้บอกป้องเราอือฮึก่อนที่เราจะไปเที่ยววัดเนี่ยเราต้องรู้จักองค์ประกอบของวัดซะก่อนว่าวัดเนี่ยมีอะไรบ้างมีเขตอะไรบ้างมีศาสนสถานอะไรบ้างเพื่อให้การเที่ยววไดัดข้องเราเนี่ยเรียกว่ายังไงดีเราไม่ต้องมาย้อนอธิบายทีหลังว่าไออันนี้คืออะไรอันนู้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะให้ปกป้องมาอธิบายโดยสังเขตว่าในวัดแต่ละวัดเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างแล้วก็อะไรเนี่ยมีความสำคัญยังไงอย่างแรกเลยที่เราควรต้องทราบก่อนเลยคือว่าแล้วคำว่าวัดเนี่ยมีความหมายว่าอะไรจริงๆคำว่าวัดเนี่ยมีการให้คำนิยามกันมาในหลายๆรูปแบบนะครับบางก็ว่ามาจากคำว่าวัตวาที่แปลว่าเป็นสถานที่สำหรับสนทนาธรรมนี้ก็ได้นะฮะหรือมาจากคำว่าวัตระนะครับที่แปลว่ากิจปฏิบัติหรือบางคนก็ตีความตรงๆเลยคำว่าวัดวาเนี่ยวาที่หมายถึงเป็นมาตราความยาวครับหนึ่งวาเท่ากับ2เมตรเนี่ยก็คือน่าจะเป็นการวัดความยาวของพื้นที่นะครับหมายถึงการกำหนดเขตดินแดนในการทำเป็นศาสนสถานนะนี่ก็คือความหมายของคำว่าวัดนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีใครว่าเคาะว่าโอเควัดนี่แปลว่าอะไรคือเราก็เรียกว่าวัดออกมาเรื่อยๆนอกจากคำว่าวัดเนี่ยเราก็เคยได้ยินคำว่าอารามเนาะอารามีทั้งหลายเนี่ยอารามเนี่ยแปลว่าสวนถ้าเราย้อนไปพุทธกาลคือในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่วัดในยุคแรกในสมัยนั้นถ้าเรายึดตามพุทธประวัตินะฮะวัดเป็นสวนป่าเป็นป่าเลยเป็นป่าเป็นสวนเป็นมีแต่ต้นไม้นะครับอย่างเช่นวัดแรกในพุทธศาสนาในวัดเวรุวันอารามวัดเวรุวันที่เราเคยได้ยินว่าวัดเวรุวันสวนป่าไผ่ชื่อวัดก็บอกแล้วว่าวัดนั่นคือสวนป่าไผ่เพราะว่าในพุทธบัญญัติตอนแรกของพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านยังไม่ได้ให้พระภิกษุเนี่ยรับวัดจากหรือว่าไม่ตอนนั้นคงยังไม่เรียกวัดอาจจะเป็นกุฏิหรือว่าอาจจะเป็นอาคารจากศาสนิกชนที่ถวายนะครับตอนแรกเนี่ยพระสงฆ์ก็จะอาศัยอยู่ตามร่มไม้ตามโคนไม้นะก่อนที่ว่าต่อมาเนี่ยโอเคเรื่องของความสะดวกอะไรทั้งหลายแหล่นะครับพุทธเจ้าท่านก็ได้มีการบัญญัติให้พระภิกษุสามารถรับศาสนสถานที่ประชาชนถวายได้แล้วก็เกิดเป็นกุฏิเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจนพัฒนามาเรื่อยๆเกิดเป็นวัดอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันทีนี้เนี่ยเราก็จะเคยได้ยินอีกคำหนึ่งอีกว่านอกจากวัดแล้วเนี่ยเรายังมีคำว่าสำนักสงฆ์สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรนะบางคนโอ้ไปตามสำนักสงฆ์เราจะเห็นตามต่างจังหวัดวัดเนี่ยจะเป็นสถานที่หรือพื้นที่ที่พระมหากษัตริย์เนี่ยท่านได้วิสุงคามสีมาก็คือถวายให้กับคณะสงฆ์แล้วก็คือจะเป็นวัดสามารถทำกิจของสงฆ์ได้อย่างสมบูรณ์อย่างเช่นสามารถบวชได้นะครับสามารถกฐินอะไรได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในขณะสำนักสงฆ์เนี่ยยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสองอย่างนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับวัดก็จะมีความสมบูรณ์ในเชิงพื้นที่ในเชิงการทำกิจกรรมมากกว่าป้องเราเคยได้ยินว่าวัดเนี่ยมันมีการเหมือนแบ่งเป็นลำดับขั้นลำดับชั้นของวัดด้วยใช่ใช่ครับคือวัดก็จะมีลำดับศักดิ์ของตัววัดเองนะครับป้องอธิบายก็คือก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องลำดับศักดิ์เนี่ยวัดในประเทศไทยเราก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือวัดหลวงกับวัดราชวัดหลวงก็แน่นอนแหละวัดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนวัดราชเนี่ยก็คือวัดที่ประชาชนราษฎรทั่วไปสร้างทีนี้เราจะกลับมาดูที่คำว่าวัดหลวงวัดหลวงในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีลำดับศักดิ์อยู่ซึ่งจำแนกง่ายๆออกเป็น2อย่างกันก็คือ1ก็คือชั้นกับชนิดชั้นเนี่ยพระอารามหลวงในประเทศไทยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ชั้นคือชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีพระอารามหลวงชั้นเอกก็คือพระอารามหลวงที่มีเจตียสถานสำคัญภายในวัดนะครับมีที่บรรจุพระบรมอัฐิมีเกียรติเป็นวัดที่มีเกียรติสูงรวมทั้งเป็นวัดที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยที่ปกครองวัดเนี่ยมีสมณศักดิ์สูงส่วนพระอารามชั้นโทก็คือจะมีลำดับของเจ้าอาวาสเนี่ยรองลงมามีเจดีย์สถานเนี่ยสำคัญรองลงมาจากชั้นเอกแล้วก็ชั้นตรีเนี่ยก็จะเป็นวัดที่หมายถึงวัดที่มีเกียรตินะฮะวัดสามัญแล้วก็มีวัดที่เจ้าอาวาสอาจจะเป็นชั้นพระครูอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือในพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งลำดับศักดิ์ความสำคัญสถานที่สำคัญภายในวัดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราต้องไปมีอีกคำหนึ่งที่ใช้คู่กันก็คือเรื่องของคำว่าชนิดวัดเนี่ยนอกจากแบ่งเป็นชั้นแล้วยังแบ่งเป็นชนิดเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ตามสร้อยหลังท้ายชื่อของวัดนั้นๆจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4ชนิดก็คือราชวรมหาวิหารราชวรวิหารวรมหาวิหารแล้วก็วรวิหาร
ชนิดเนี่ยจะบอกได้ว่า 1. ใครสร้างวัด 2. ขนาดของวัดง่ายๆเลยก็คือว่าแยกง่ายๆก่อนว่าเป็นราชวรวิหารกับวรวิหาร2คำเนี้ยมีคำคำหนึ่งที่ต่างกันคือมีแค่ราชกับไม่มีราชราชวรวิหารกับวรวิหารราชวรหรือราชก็คือราชาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์พระราชินีแล้วก็พระยุพราชพระอุปราชหรือก็คือหมายถึงตำแหน่งปัจจุบันก็น่าจะหมายถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสร้างถ้าวัดไหนมีคำว่าราชวัดหลวงที่มีคำว่าราชอยู่เนี่ยราชวรวิหารก็รู้ได้เลยว่าวัดเนี้ยพระมหากษัตริย์พระราชินีหรือว่าพระยุพราชเนี่ยท่านทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์นะครับในขณะที่ถ้าเป็นวรวิหารเนี่ยก็จะเป็นพระอารามที่พระมหากษัตริย์พระราชินีพยุพราชเนี่ยทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์และพระราชทานให้กับผู้อื่นหรือก็จะเป็นพวกขุนนางสร้างรัฐบาลเป็นประชาชนสร้างถวายแล้วก็ยกให้เป็นถวายเป็นวัดหลวงก็เราก็จะรู้เลยว่าถ้ามีคำว่าราชเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเป็นวัดที่มีความเกี่ยวพันในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์พระราชินีพยุพราชสร้างเป็นการส่วนพระองค์เมื่อกี้จบคำว่าราชวรวิหารกับวรวิหารแล้วเนี่ยจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าราชวรมหาวิหารกับวรมหาวิหารสองคำนี้ก็จะอิงกับคำที่แล้วก็คือมีคำว่ามหาเพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับมหาเนี่ยเป็นการบอกว่าวัดนั้นน่ะมีศาสนสถานขนาดใหญ่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีเจดีย์สถานสำคัญมีโบสถ์มีวิหารมีพระปรางมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยจะเติมข้อมหาเข้าไปฉะนั้นถ้าเราอย่างเช่นเรารู้คำว่าราชวรมหาวิหารเราก็จะดูออกเลยอ๋อหนึ่งวันนี้พระมหากษัตริย์พยุพราชพระราชินีทราบเป็นการส่วนพระองค์และสองไปวัดที่มีศาสนสถานขนาดใหญ่เก็ทไหมในขณะที่สมมติว่าเป็นราชวรวิหารอ้อวัดนี้เป็นวัดที่มีพระมหากษัตริย์อายุพระราชพระราชินีทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์แต่ว่าศาสนสถานเนี่ยก็จะยังไม่ใหญ่เท่ากับราชวรมหาวิหารฉะนั้นเวลาเราไปวัดเนี่ยเราก็ต้องดู2 อย่างก็คือดูว่าชั้นกับชนิดนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปวัดหลวงอย่างเราไปกลางรายชื่อวัดที่เราเจอเขาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารอาจจะเปรียบกับอวัตสเกตราชวรมหาวิหารเห็นไหมว่าสองวัดนี้สร้อยเหมือนกันคือราชวรมหาวิหารก็ว่าอ๋อต้องเป็นพระมหากษัตริย์พระราชินีพยุพราชสร้างปฏิสังขรณ์ในการส่วนพระองค์นอกจากนั้นก็ยังมีศาสนสถานสำคัญขนาดใหญ่ในวัดนะอย่างเช่นวัดโพธิ์มีพระอุโบสถมีพระเจดีย์มีพระนอนนะฮะวัดสเกตก็มีภูเขาทองใช่ไหมที่เราเรียกเป็นทางการว่าบรมบรรพตเนี่ยแต่วัดสองวัดนี้คนละชั้นกันลำดับชั้นต่างกันอย่างเช่นวัดโพนเนี่ยเป็นหรือวัดพระเชตุพนเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกในขณะที่วัดสะเกดเป็นพระอารามหลวงชั้นโทฉะนั้นต้องดู2 อย่างถูกไหมครับแล้วก็อ้าวสร้อยเหมือนกันเลยชนิดของวัดเหมือนกันแต่ว่าลำดับชั้นวัดโพสูงกว่าซึ่งวัดพระอารามหลวงในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นลำดับชั้นเนี่ยเป็นชั้นเอกด้วยแล้วก็สูงสุดก็คือราชวรมหาวิหารเนี่ยในประเทศไทยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6วัดก็คือมีวัดโพนะครับทางการก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซอยวัดราชวรมหาวิหารวัดที่2ก็คือวัดอรุณนะวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดที่3ก็คือวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดที่4ก็คือวัดมหาธาตุยุวราชหลังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารวัดนี้ก็อยู่ข้างสนามนะครับ4วัดนี้อยู่ในกรุงเทพจะมีอีก2วัดที่อยู่ที่ต่างจังหวัดก็คือวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมแล้วก็อีกวัดนึงก็คือวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารที่จังหวัดสระบุรีนะครับ6วัดนี้ก็เป็นวัดเอกวัดพระอารามหลวงชั้นเอกแล้วก็มีชนิดสูงที่สุดก็คือราชวรมหาวิหารก็คือพระมหากษัตริย์ท่านสร้างหรือปฏิสังขรณ์ในการส่วนพระองค์แล้วก็มีศาสนสถานที่สำคัญแล้วก็มีขนาดใหญ่โตนะครับก็ใหญ่โตทุกวัดเลยก็ใหญ่โตจริงๆอย่างเช่นที่อย่างที่กล่าวไว้คือวัดโพแล้วก็มีทั้งพระอุโบสถขนาดใหญ่มีพระนอนมีพระเจดีย์ศรีราชการนะครับวัดอรุณก็มีพระปรางนะฮะวัดสุทัศน์ก็มีพระวิหารมีพระศรีสักยมุนีนะครับเป็นพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่สมัยสุโขทัยนะฮะแล้วก็มีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตก็เป็นพระอารามขนาดใหญ่แล้วคำว่ามหาธาตุก็เป็นวัดเป็นชื่อวัดประจำเมืองด้วยถ้าเราสังเกตเนี่ยวัดตามเมืองสำคัญๆเช่นสุพรรณบุรีก็จะมีวัดมหาธาตุสุพรรณบุรีราชบุรีก็จะมีวัดมหาธาตุราชบุรีนะมีที่เพชรบุรีสุโขทัยก็มีวัดมหาธาตุแล้วก็สำคัญเลยกรุงศรีอยุธยาก็มีวัดมหาธาตุซึ่งวัดมหาธาตุกรุงศรีอยุธยาเนี่ยในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของเมืองตอนจนกระทั่งต่อมาเนี่ยมีวัดพระศรีสันเพชซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังเกิดขึ้นมากรุงเทพมหานครก็มีวัดมหาธาตุคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแต่กรุงเทพนี่แปลกอยู่อย่างนึงคือมีวัดมหาธาตุอยู่2วัดวัดนึงก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกับอีกวัดนึงคือวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนคือถ้าเป็นวัดมหาธาตุ
ที่สนามหลวงเราก็จะเรียกตรงๆได้ว่าวัดมหาธาตุนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นวัดมหาธาตุที่บางเขตเนี่ยเราก็จะเรียกว่าวัดพระศรีมหาธาตุอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดชั้นเอกนะครับเราเป็นเกรดอีกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างวัดโพนี่ก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่1ด้วยนะครับอย่างวัดอรุณก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่2แล้วก็วัดสุทัศน์ก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่8จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าวัดประจำรัชกาลนี่ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการนำพระสรีอังคารนะครับก็คือเท่าพระอังคารจากพระบรมศพของเจ้านายเนี่ยมาบรรจุไว้ที่ฐานชุกชีของพระประธานในวัดเนี่ยเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะมีการทำแบบนี้มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็มีการสถาปนาวัดประจำพระองค์ขึ้นมานะครับก่อนที่จะลดลำดับความสำคัญการเป็นวัดประจำรัชกาลไปช่วงประมาณรัชกาลที่6ที่ท่านทรงมีพระราชดำริว่าวัดในกรุงเทพมีเยอะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการสร้างโรงเรียนแทนแต่ก็มีวัดประจำรัชกาลมาเรื่อยๆนะครับจนมากระทั่งในรัชกาลที่9ก็มีวัดประจำรัชกาลก็คือวัดบวรนิเวศเป็นต้นต่อไปก็อาจจะเป็นการอธิบายขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ในวัดพระรามวัดหนึ่งเนี่ยก็จะมีพื้นที่อยู่หลักๆประมาณ3พื้นที่นะฮะหนึ่งก็คือสำคัญสุดเลยคือพุทธาวาสพุทธาวาสก็คือหมายถึงที่ประทับของพุทธะก็คือหมายถึงของพระพุทธเจ้าพุทธาวาสเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โซนของวัดในการที่วัดจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างมณฑปสร้างเจดีย์สร้างพระปรางนะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นต้นนะครับในขณะที่อีกโซนหนึ่งโซนที่2ก็จะเป็นเรียกว่าสังฆวาสคือเป็นที่อยู่ของคณะสงฆ์เป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆนะอย่างเช่นพวกเป็นที่เรียนมีศาลาการประเรียนมีหอฉันมีเวชกุฏิคือมีสุขาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีกุฏิเป็นที่จำวัดของพระสงฆ์นี่เราก็จะเรียกว่าเขตสังฆวาสอีกเขตหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเขตธรณีสงฆ์นะครับก็คือไม่ได้มีกุฏิไม่ได้มีหอฉันไม่ได้มีโบสถ์ไม่มีวิหารอะไรเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดที่วัดจะเอาไว้ใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นเช่นทำกิจกรรมของวัดตั้งเมนเผาศพตั้งศาลาหรือว่าเป็นอาจจะเป็นลานโล่งสำหรับก่อพระเจดีย์ทรายทำบุญตักบาตรอะไรของวัดก็ว่ากันไปเราก็เรียกว่าเขตธรณีสงฆ์ทีนี้จะมีอีกเขตหนึ่งเนี่ยนี่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ยินก็คือเรียกว่าเขตกัลปนาหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่ญาติโยมเนี่ยมีจิตศรัทธากับวัดแล้วก็อุทิศประโยชน์จากที่ดินตรงนี้ถวายวัดอย่างเช่นว่าป๊อปอาจจะมีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งป๊อปก็คิดว่าเออเราปล่อยให้คนเช่าแล้วก็เอาประโยชน์จากที่ดินตรงนี้ถวายวัดสักวัดหนึ่งชื่อว่าวัดกอแล้วขนาดสุดถวายวัดกออะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าผมเป็นคนที่เป็นคนมาเช่าที่ดินจากป๊อปเนี่ยผมก็ต้องเอาประโยชน์ที่ผมจะได้จากการเช่าไม่ว่าผมจะเปิดร้านข้าวมันไก่ฟุ้นอย่างเงี้ยก็ต้องเอาประโยชน์ส่วนนั้นอะถวายวัดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าที่กัลปนาซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยยังเป็นกรรมสิทธิ์ของป๊อปก็คือเป็นของเจ้าของที่ดินอยู่ยังไม่ได้เป็นของวัดในขณะที่อย่างพุทธวาสสังฆวาสแล้วก็ธรณีสงฆ์เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเป็นกรรมสิทธิ์ของทางคณะสงฆ์นี่ก็จะไม่เหมือนกันตัวอย่างที่กัลปนาก็อย่างเช่นในกรณีที่ท่านเจ้าคุณรารชมานิตนะฮะท่านได้ถวายที่ดินของท่านเนี่ยนะครับให้เป็นประโยชน์กับวัดเทพศิรินทร์อะไรเงี้ยแล้วก็เรียกกันว่าคล้ายๆก็เป็นที่กัลปนาแต่ว่ารู้สึกว่าต่อมาเนี่ยที่เนี้ยน่าจะถวายแบบถวายเป็นกรรมสิทธิ์ของสงฆ์เลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ทางวัดเทพศิรินทร์ก็ขายที่นี้ให้กับเอกชนไปอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งโซนพื้นที่ของวัดซึ่งพอเราทราบถึงพื้นที่ของวัดเนี่ยต่อไปเราก็ต้องไปดูว่าแล้วในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอะไรสำคัญบ้างนะครับโดยเฉพาะในเขตพุทธาวาสเพราะว่าพุทธาวาสเนี่ยเหมือนเป็นหัวใจสำคัญเป็นพื้นที่สำคัญเป็นโซนสำคัญสุดของวัดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นที่ประทับของพุทธเจ้าถูกไหมก็ต้องมีศาสนสถานมีอาคารมีสิ่งก่อสร้างสำคัญสุดในวัดเลยแน่นอนก็ต้องหมายถึงตัวพระอุโบสถพระอุโบสถก็คือเป็นที่สำหรับที่พระสงฆ์เนี่ยทำสังฆกรรมร่วมกันสังฆกรรมในสังฆะก็คือสงฆ์เนาะกรรมก็คือการกระทำนะครับก็อาจจะเป็นพวกการประชุมสงฆ์การบวชการอุปสมบทอย่างเงี้ยเราก็จะทำกันในพระอุโบสถมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆว่าพระอุโบสถเนี่ยเราเรียกกับโบสถ์วัดหลวงนะแต่ถ้าเป็นวัดราชเนี่ยเราจะเรียกอุโบสถหรือโบสถ์เฉยๆพระอุโบสถเนี่ยสิ่งสำคัญที่เป็นการบอกว่านี่คือพระอุโบสถก็คือเสมาหรือสีมาแปลว่าเขตใช่ไหมครับเขตของทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญก็คือพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเรื่องการกำหนดเขตเอาไว้ว่าท่านจะทำสังฆกรรมและท่านต้องทำภายใต้เขตเท่านี้ซึ่งเขตเนี้ยก็จะกำหนดได้หลายๆอย่างเช่นกำหนดด้วยหินก็ได้กำหนดด้วยแหล่งน้ำก็ได้กำหนดด้วยต้นไม้กำหนดด้วยป่าได้จะกำหนดได้ทั้งหมด8อย่างในปัจจุบันที่เรานิยมกันก็คือจะกำหนดด้วยหินก็คือหมายถึงลูกนิมิตเนาะถ้าเราเคยไปเที่ยววัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตนั่นแหละลูกนิมิตนั่นแหละคือจุดบอกเขตในการทำสังฆกรรมพระอุโบสถหลังหนึ่งหรือโบสถ์หลังหนึ่งเนี่ยก็จะมีการล้อมด้วยนิมิต
8จุดแล้วตรงกลางอีก1จุดรวมเป็น9จุดแล้วก็ตรงไหนที่มีลูกนิมิตอยู่เขาก็จะทำเป็นใบเสมาตั้งขึ้นมาเพื่อให้บอกว่าตรงเนี้ยคือเขตของการทำสังฆกรรมนะใบเสมานี่มันอธิบายยังไงดีอ่ะหรือมันเป็นแค่คำจะบอกว่าลักษณะแหลมๆนี่ก็คือจะภาพจะไม่ออกไม่ออกแน่ๆใบเสมาแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าโอเคแหละทรงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นใบแผ่นๆหินเป็นแผ่นหินจะเป็นบอกไงดีแบนแบนโอเคไปเปิดรูปนะโอเคไปเปิด Google นะอย่างเช่นตรากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะรู้ไปเพราะว่านึกออกไหมใช่เพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการเดิมมาเคยดูแลวัดมาก่อนแล้วเขาก็วัดนี่ก็เป็นโรงเรียนแต่เดิมในของประเทศไทยนะก็ใช้ตราใบเสมาเป็นตรากระทรวงศึกษาธิการหรือว่าเราเคยเห็นเสมากำแพงพระบรมมหาราชวังไหมเคยอารมณ์อย่างนั้นน่ะนั่นแหละเป็นใบเสมาจะเป็นแหลมๆคล้ายๆดอกบัวเป็นคล้ายๆเป็นดอกบัวเป็นแบนอะแล้วก็เสมาวัดก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะเสมาแปลว่าเขตนี่เป็นลักษณะของเสมาแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันนะฮะอย่างเช่นอยุธยาต้นเนี่ยสีมาก็จะขนาดใหญ่มากไปท่านเห็นไปดูได้สีมาของวัดพระศรีสรรเพชรนะครับแล้วก็เริ่มมาเล็กลงในสมัยอยุธยาปลายแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาในสมัยอยุธยาปลายก็คือมีการทำแท่นรองรับเสมาเป็นแท่นบัวแท่นสิงในกันก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีการทำต่อมาก็มีการพัฒนาไปอีกเป็นการทำซุ้มเนี่ยรอบสีมาไปอีกนะเป็นซุ้มทรงกูบกูบนี่คือเป็นกูบที่อยู่บนหลังช้างเวลาคนสมัยก่อนเขาเดินทางผ่านนะเป็นช้างใช่ไหมเขาก็จะมีกูบเป็นข้างหลังคล้ายเป็นหลังคาโค้งๆอยู่หลังช้างนะเรียกว่ากูบนะก็จะนิยมกันมากในช่วงอยุธยาปลายและก็สินตอนต้นเนี่ยประมาณในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเสมาไม่ได้เป็นแท่นหินแบนๆแล้วเสมาเป็นแท่นเป็นแท่งเลยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสีใบเสมาก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละแฟชั่นแต่ละยุคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่แตกต่างก็คือว่าเสมาคือตัวการเป็นสิ่งกำหนดเขตในการทำสังฆกรรมคุณต้องทำภายในเขตนี้อีกอย่างนึงก็คือวิหารเนี่ยจะเป็นที่สำหรับให้ประชาชนเนี่ยมาสักการะพระพุทธรูปสำคัญของวัดบริบทจะไม่เหมือนกันนะระหว่างโบสถ์กับวิหารสถาปัตย์เหมือนกันหมดเลยถ้าเรามองไกลๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกมองไงก็โบสถ์กับวิหารถ้าเราไม่ได้ทราบข้อมูลในรายละเอียดเราจะมองไม่ออกเพราะว่าเหมือนกันทุกอย่างวิหารเนี่ยบริบทของเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางคารวาสมากกว่าเพราะว่าเป็นที่สำหรับที่คารวาสจะมาสวดมนต์มาไหว้พระมาทำบุญนะครับในขณะที่โบสถ์หรือว่าพระอุโบสถเนี่ยจะเป็นที่สำหรับเป็นพระเวทของสงฆ์จะเป็นที่สำหรับกิจกรรมของคณะสงฆ์โดยเฉพาะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยอย่างเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นการวางผังวัดเนี่ยเขาจะวางวิหารไปหน้าวัดแล้วพระอุโบสถเอาไว้หลังวัดเพราะว่าเพิ่มความเป็นส่วนตัวความสงบของทางคณะสงฆ์ก็จะไม่จอแจคือไม่จะไม่เลยไปหลังวัดแต่ว่าง่ายๆนะหลังวัดก็จะเป็นกุฏิเป็นพระอุโบสถอะไรซึ่งเป็นโซนของพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ได้ทำกิจของท่านแบบสงบนะจนต่อมาเนี่ยตอนสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยพระอุโบสถกลับมามีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนอกจากพระอุโบสถพระวิหารแล้วก็มีอะไรอีกก็อาจจะมีเป็นพระเจดีย์นะครับเจดีย์เนี่ยเราก็น่าจะเคยเห็นกันแหละนะฮะก็คือเป็นลักษณะทรงกลวยแหลมๆสูงนะครับจริงๆเนี่ยเจดีย์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ได้หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นกรวยแหลมเจดีย์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่สร้างเพื่อระลึกถึงหรือสิ่งที่ควรแก่การบูชาเจดีย์มีอยู่4ประเภท1ก็คือธาตุเจดีย์ก็คือหมายถึงพระบรมธาตุหรือก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นเราก็จะหมายถึงตัวธาตุเจดีย์ที่2ก็คือบริโภคเจดีย์เนี่ยเราหมายถึงสังเวชนียสถานนะครับก็คือเป็นที่ที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพาน3คือธรรมเจดีย์ก็คือหมายถึงธรรมและวินัยที่พุทธเจ้าท่านสั่งสอนก็จะหมายถึงตัวพระไตรปิฎกแล้วก็สุดท้ายก็คือ4อุเทสิกะเจดีย์คือของที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศกับพระพุทธเจ้านะครับอาจจะเป็นสถูปอาจจะเป็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี้ยเราก็จะโอนเข้าไปอยู่ในอุเทสิกะเจดีย์ทั้งหมดแต่ในความหมายเชิงช่างเนี่ยเจดีย์เนี่ยหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นกรวยแหลมฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจความหมาย2แบบนะครับเข้าใจความหมายแบบเดิมกับเข้าใจความหมายในบริบทของการเป็นศัพท์ช่างด้วยนะครับเจดีย์ในบริบทศัพท์ช่างเราก็จะเห็นลักษณะกรวยแหลมอย่างเช่นเราจะเรียกว่าทรงระฆังคว่ำถ้าใหญ่ๆหน่อยเราก็จะเรียกว่าทรงโอคว่ำนะครับอย่างเช่นพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชนะเจดีย์ทรงระฆังเนี่ยเราเห็นกันเยอะมากนะครับจริงๆเนี่ยเจดีย์ทรงระฆังเนี่ยเป็นอิทธิพลของลังกาเราเรียกเจดีย์ทรงนี้ว่าเจดีย์ทรงลังกาก็ได้เพราะว่าตอนช่วงประมาณตั้งแต่กรุงสุโขทัยเนี่ยจ
จนมาถึงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะมีการเผยแพร่พุทธศาสนาจากลังกามาที่สยามเราจะเรียกสยามว่าเป็นพุทธศาสนาแบบลังกาวงแต่ในช่วงนึงเนี่ยลังกาก็เกิดมีสงครามมีรบทัพจับศึกกับพวกทมิฬอะไรเงี้ยนะพุทธศาสนาก็เสื่อมขนาดไหนเสื่อมขนาดที่ว่าไม่มีพระสงฆ์ในแผ่นดินลังกาเลยจนต้องอาราธนาพระสงฆ์จากสยามไปบวชไปสั่งสอนไปพัฒนาพุทธศาสนาในลังกาลังกาเลยเป็นพุทธศาสนาที่เป็นคณะสงฆ์เรียกว่าสยามวงคือสลับกันอ่ะไทยเราเป็นลังกาวงลังกาเป็นสยามวงนึกออกไหมนะครับทีนี้เนี่ยศิลปะลังกาก็เข้ามาช่วงประมาณเข้ามาเยอะมากสมัยประมาณกรุงสุโขทัยการสร้างวัดการสร้างเจดีย์เนี่ยก็ได้อิทธิพลจากลังกาเจดีย์ที่เราเห็นเป็นทรงระฆังก็เป็นเจดีย์ที่เป็นอิทธิพลมาจากลังกาการทำเป็นระฆังทำเป็นบัลลังก์ทำเป็นยอดมีปลียอดชะลูดขึ้นไปเนี่ยเจดีย์เนี่ยพัฒนามาจากการทำหลุมศพของทางอินเดียแล้วก็พัฒนามาจากการทำสถูปของทางอินเดียแต่เดิมเนี่ยเวลาที่มีการทำหลุมศพการทำที่สำหรับระลึกถึงนี่ตามความหมายคำว่าเจดีย์เนี่ยที่อย่างการระลึกถึงเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการก่อนเนินดินแล้วก็ปักฉัตรไว้บนเนินดินนั้นให้รู้ว่าวันนี้เป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญพอต่อมาก็มีการพัฒนาเป็นการก่ออิฐก่อปูแล้วก็ว่าไปเกิดเป็นสถูปสันตีซึ่งเรียกว่าทรงมะนาวตัดแต่คือกลมดิกเลยนะไอตัวที่เป็นตัวบัลลังก์ก็ยังคงมีอยู่ข้างบนแล้วก็ทำเป็นฉัตรซึ่งต่อมาก็คือกลายเป็นปลีบนตัวเจดีย์นะครับพอต่อมาเนี่ยในแผ่นดินสยามเนี่ยคือสไตล์คนสยามเนี่ยคนไทยเราเนี่ยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยชอบทำให้ศาสนสถานเป็นทรงลอมทรงลอมเป็นทรงคล้ายๆเหมือนทรงจอมแห่ลอมสูงขึ้นไปเร็วแหละจะไม่ได้ทำเป็นแบบอ้วนๆกลมๆมะนาวตัดอะไรแบบทางอินเดียทางแขกนะครับพัฒนาให้เป็นลอมอย่างเช่นดูอย่างเช่นพระบรมธาตุพรเนี่ยเป็นลอมสูงขึ้นไปเลยนะฮะแล้วก็สุโขทัยเนี่ยก็นิยมนะอย่างเช่นเจดีย์วัดช้างล้อมนี่ก็ต่อได้เจดีย์ทรงกลางข้างบนแล้วก็ทำเป็นลอมขึ้นไปแล้วก็จะเป็นลอมมาเรื่อยๆจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เจดีย์ลังกาเนี่ยก็ได้รับความนิยมในสุโขทัยจนมาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเนี่ยเราจะนิยมพระปรางจนกระทั่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยท่านไปทำศึกกับทางเชียงใหม่นะครับก็ได้ขึ้นไปอยู่สุโขทัยนะแล้วก็ได้เอาอิทธิพลศิลปะสุโขทัยเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับก็เกิดเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังที่วัดพระศรีสันเพชที่เวลาเราไปอยุธยาแล้วจะมีเจดีย์ทรงระฆังสามองค์ตั้งเรียงกันนะซึ่งเจดีย์ทรงระฆังสามองค์นั้นก็เป็นที่บรรจุครับพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์สามพระองค์ของอยุธยาแล้วก็เริ่มได้รับความนิยมในกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาพอมาในกรุงรัตนโกสินทร์ก็แน่นอนเราสืบศิลปะจากกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับตัวเจดีย์ทรงระฆังอะไรแบบนี้ก็ได้รับการสืบทอดศิลปะมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยแล้วก็มาเป็นที่โปรดปรานของรัชกาลที่4ถ้าถามผมว่าเจดีย์ทรงระฆังยุคไหนสวยก็คนชมชื่นชอบศิลปะของการทำเจดีย์ทรงระฆังในสมัยรัชกาลที่4มากเพราะเป็นทรงลอมสวยมากอย่างเช่นผมเป็นคนสมุทรปราการเนาะผมก็จะโอ้ทรงพระสมุทรเจดีย์เนี่ยโอ้สวยลอมสวยเป็นเจดีย์สมัยรัชกาลที่4นะครับหรืออย่างเจดีย์วัดปทุมวนารามนะครับก็เป็นเจดีย์ทรงลอมสวยได้สัดส่วนดีมากนะครับเมื่อกี้ก็หลุดมาอย่างนึงคือเรื่องของพระปรางเนี่ยเป็นอิทธิพลที่ได้จากทางเขมรหรือทางกัมพูชานะครับแบบจากการที่เขมรเขาจะมีการทำปราสาทเนาะการทำปราสาทเป็นปรางขึ้นมาเช่นปราสาทนครวัดปราสาทนครธมแล้วก็อิทธิพลก็ลงมาจนถึงเมืองลพบุรีนะครับมีการทำพระปรางสามยอดหรืออย่างวัดมหาธาตุลพบุรีก็เป็นพระปรางเป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าไปว่าคนไทยเราเนี่ยชอบทำอะไรที่มันชะลูดเรียวเพียวชะลูดขึ้นไปนะก็พัฒนามาเป็นปรางสมัยสุโขทัยอย่างเช่นพระปรางวัดเฉลียงอย่างนี้เป็นต้นนะอยุธยาก็ยิ่งชะลูดขึ้นไปอีกอย่างเช่นพระปรางวัดมหาธาตุอยุธยาจะต้องดูในรูปเก่านะเพราะพระปรางถล่มแล้วนะครับหรืออย่างพระปรางวัดราชบูรณะข้างๆกันอยุธยามากรุงรัตนโกสินทร์ก็ยิ่งชะลูดใหญ่นะครับก็คือเส้นสุดของพัฒนาการพระปรางสยามเนี่ยก็จะเห็นได้เด่นชัดเลยก็คือพระปรางวัดอรุณเป็นทรงจอมแห่สูงชะลูดขึ้นไปคือปรางจะเหมือนจะผอมลงนะฮะแล้วก็เรียวแหลมขึ้นไปนะครับก็เป็นสไตล์ของคนสยามนอกจากพระโบสถ์พระวิหารพระเจดีย์พระปรางแล้วยังมีอะไรอีกก็อาจจะมีบางวัดก็จะมีเป็นมนดบก็จะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยก็จะเป็นทรงบุษบกแหลมขึ้นไปนะครับก็อย่างเช่นถ้าเรานึกภาพมนดบไม่ออกก็เปิดรูปมนดบพระพุทธบาทสระบุรีก็ได้นะอันนั้นแหละสับแช่งก็จะเรียกว่ามนดบนะฮะที่ครอบอยู่หลักๆในทางพุทธในทางเขตพุทธวาสเนี่ยก็จะมีสิ่งก่อสร้างประมาณนี้แต่พอในเขตสังฆวาสก็แน่นอนก็จะเป็นพวกกุฏิของสงฆ์นะมีหอไตรศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนเนี่ย
คําว่าปริญญาเนี่ยมันคือการศึกษาถูกมั้ยครับก็คือเดิมจริงๆบทบาทของศาลาการปริญญาก็คือเป็นที่สําหรับพระภิกษุสามเณรมาเรียนหนังสือกันแต่ในปัจจุบันในบทบาทของศาลาการปริญญาเปลี่ยนไปเพราะว่าทางคณะสงฆ์เองก็มีการตั้งโรงเรียนของตัวเองอย่างเป็นหลักแหล่งเรียบร้อยแล้วก็คือมหานิกายก็เป็นจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ธรรมยุทธก็เป็นมหามกุฏนะฮะศาลาการปริญญาในปัจจุบันเลยกลายเป็นเปลี่ยนบทบาทเป็นสถานที่ทำบุญของทางพุทธศาสนิกชนนะฮะอย่างเช่นเวลาเราไปทำบุญที่วัดอย่างเงี้ยวันพระสำคัญเงี้ยเราก็จะเอากับข้าวไปใส่ถ้วยแล้วก็ไปวางถวายพระกันที่ศาลาการปริญญาทำบุญที่ศาลาการปริญญาส่วนนู้นส่วนนี้ถ้าเป็นวัดต่างจังหวัดก็จะเป็นที่สวดศพด้วยซ้ำนะศาลาการปริญญานอกจากนี้ก็จะมีหอฉันมีเวชกุฏิคือห้องน้ำนะครับถ้าอยากดูเวชกุฏิที่โบราณๆหน่อยก็แนะนำที่เพชรบุรีนะวัดใหญ่สวนารามยังมีเวชโบราณอยู่ศึกษาต่อไปอีกหรืออยากรู้ต่อไปว่าในแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีการวางผังพื้นที่ที่แตกต่างกันคือวัดหนึ่งก็ต้องมีประธานครับประธานของวัดก็แน่นอนต้องอยู่ในเขตพุทธวาสในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนประธานของวัดแตกต่างกันไปตามแฟชั่นแต่ละยุคแต่ละสมัยพุทธาวาสด้วยความที่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเนี่ยในบริบทของการทำพุทธาวาสจึงไม่ใช่ที่สำหรับประชาชนทั่วไปก็ต้องมีการเอาคติเกี่ยวกับไตรภูมิเนี่ยเข้ามาอยู่ในเขตพุทธาวาสด้วยฉะนั้นการสร้างอย่างเช่นพระปรางก็ดีพระเจดีย์ก็ดีพระอุโบสถพระวิหารก็ดีเนี่ยจะมีคติไตรภูมิแทรกอยู่นะครับแต่ว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาก็จะนิยมประธานของวัดแตกต่างกันออกไปนะฮะอย่างเช่นถ้าเราย้อนไปสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นประธานของวัดจะเป็นพระปรางเราจะดูได้ไงว่าตรงไหนเป็นประธานหรือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของวัดเป็นแกนกลางของวัดเนี่ยก็ดูได้จากวิหารคดคดนี่คือคอควายดอเด็กเลยนะคดที่แปลว่าไม่ตรงเพราะวิหารนี้แหละจะล้อมตัวศาสนสถานสำคัญของวัดไว้อย่างเช่นถ้าเป็นพระปรางเนี่ยก็จะเป็นวิหารคดก็จะล้อมสี่เหลี่ยมเลยสี่ทิศเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อพระปรางเนี่ยคือประธานสำคัญของวัดการทำพระปรางเนี่ยก็เป็นการทำอิงตามคติเขาพระสุเมนนะฮะตัวฐานพระปรางนี้ก็จะเป็นตัวเขาพระสุเมนสูงขึ้นไปตัวเรือนคับพระธาตุหรือว่าจารณำซุ้มเนี่ยก็จะเหมือนเป็นดาวดึงเป็นวิมานของพระอินทร์แล้วก็ปลีของขึ้นไปเนี่ยของตัวพระปรางเนี่ยนะฮะซุ้มบรรทัลแหลงอะไรทั้งหลายแหละก็จะเป็นตัววิมานของเทวดาเนี่ยขึ้นไปแต่ละชั้นซึ่งตามคติสวรรค์ของพุทธศาสนาก็จะมีอยู่6ชั้นนะครับก็จะมีจตุมหาทิชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวสวัตตีนะฮะแล้วก็เหนือขึ้นไปก็จะเป็นยอดวัชระหรือจะส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นยอดวัชระซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอินทร์ซึ่งก็แน่นอนว่านี่ก็เป็นคติเกี่ยวกับโอเคการทำพระปรางที่เป็นเหมือนกับเขาพระสุเมนแล้วถามว่าระบบวิหารอยู่ไหนในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอย่างที่เล่าไปคือวิหารจะอยู่หน้าวัดนิยมอยู่หน้าวัดแล้วก็ตัวพระอุโบสถก็จะอยู่หลังวัดจะอยู่ข้างวัดแต่คือไม่ใช่อยู่ในแกนกลางสำคัญบทบาทของพระวิหารจะสำคัญกว่าเริ่มมากรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยบทบาทของพระอุโบสถเริ่มสำคัญมากยิ่งขึ้นการวางผังพระอุโบสถเป็นประธานของวัดก็เริ่มมีมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยพระวิหารอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถอยู่ด้านหลังกลายเป็นว่าพอมาปลายกรุงศรีบางทีตั้งคู่กันเลยวิหารกับโบสถ์แล้วพอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยทุกอย่างพลิกก็คือหมายความว่าอยุธยานิยมปรางเป็นประธานของวัดหรือตอนมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถสร้างวัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยศาสนสถานสำคัญที่เป็นแกนกลางของวัดก็คือพระเจดีย์3องค์ถูกไหมครับมีพระเจดีย์บรมไตรโลกนาถพระเจดีย์บรมราชาธิราชที่3พระเจดีย์พระรามาธิบดีที่2เนี่ย3องค์เนี่ยเป็นประธานของวัดพอต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเปลี่ยนเลยก็คือกลายเป็นว่าเอาพระอุโบสถหรือว่าพระวิหารเป็นประธานของวัดเจดีย์กับพระปรางโดนลดบทบาทลงทั้งที่เจดีย์กับพระปรางเนี่ยคือแต่เดิมในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นของพระสุเมนพอมากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยชัดเลยก็คือวัดโพกับวัดสุทัศน์ที่เล่าไปคือดูจากระเบียงคดตัวระเบียงคดที่บอกว่าระเบียงคดที่เป็นไม่ตรงเนี่ยนะระเบียงคดเนี่ยล้อมพระอุโบสถของวัดโพและถ้าเป็นวัดสุทัศน์เนี่ยระเบียงคดจะล้อมพระวิหารนะครับฉะนั้นเนี่ยประธานของวัดก็เลยกลายเป็นพระอุโบสถของทางวัดโพแล้วก็ทางวิหารของวัดสุทัศน์เนี่ยก็เลยกลายเป็นอาคารประธานของทางวัดสุทัศน์พระอุโบสถก็จะอยู่หลังวิหารของวัดสุทัศน์ซึ่งคติเราก็จะมาดูกันว่าวางกลางผังวัดปุ๊บเนี่ยวัดโพพระอุโบสถแทนเขาพระสุเมนถูกไหมครับเป็นดาวดึงในตามคติไตรภูมิถ้าเขาวางผังไว้อย่างแล้วก็วิหารทิศทั้ง4เนี่ยก็คือจตุมหาราชจตุมหาราชิกาสวรรค์4ทิศที่ล้อมเขาพระสุเมนอยู่นะครับนอกระเบียงคดเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะหมายถึงมหานาถีศรีธันดร
ออกไปอีกก็จะเป็นสัตตบริพันธ์ถ้าเราเข้าใจไตรภูมิเนี่ยเราจะเข้าใจการวางผังของวัดในประเทศไทยถ้าในแอเรียเขตพุทธวาสตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกเล่าถึงสวรรค์เนี่ยขยับไปที่เป็นโซนวิหารพระนอนหอไตรแล้วก็ศาลาการประเรียนของวัดโพซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แทนชมพูทวีปนะครับเช่นเดียวกันกับวัดสุทัศน์วิหารของวัดสุทัศน์เนี่ยแทนเขาพระสุเมนใช่ไหมครับด้านหลังที่เป็นพระอุโบสถเนี่ยก็จะแทนชมพูทวีปนะครับมีการอย่างเช่นเป็นที่โคจรของพระจันทร์กับพระอาทิตย์เพราะพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะโคจรไม่ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงจะอยู่แค่ช่วงประมาณล่างจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาฉะนั้นเนี่ยคติตรงนี้การวางผังมันจึงเป็นกลายเป็นว่าพระอุโบสถของสุทัศน์เป็นชมพูทวีปแล้วก็ตัวพระวิหารเนี่ยหมายถึงตัวสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้เดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวขอพูดอีกอย่างก็คือว่าเราน่าจะเคยได้ยินคำว่าวัดอรัญญวาสีกับคามวาสีด้วยใช่ไหมครับอรัญญะเนี่ยแน่นอนแปลว่าป่าก็คือหมายถึงว่าวัดป่าคามวาสีก็คือวัดบ้านนะฮะหมายความว่าในบริบทของการทำวัดหนึ่งเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างเช่นว่าวัดนี้อยากจะเป็นสาวิปัสสนาที่เราเรียกว่าวัดป่าเนี่ยก็จะเป็นอรัญญวาสีแต่ถ้าหากว่าวัดนี้อยู่ในเมืองเลยจะเน้นกับการศึกษาพระบาลีคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็เน้นเรื่องการเทศนาอบรมสั่งสอนของประชาชนเนี่ยก็จะเรียกกันว่าวัดคามวาสีหรือที่เราเรียกกันลำลองว่าวัดบ้านหรือบางวัดอาจจะมีทั้งสองอย่างทั้งสองแบบนี้อยู่ในวัดเดียวกันก็มีนะเช่นคณะสงฆ์บางวัดอาจจะเป็นครึ่งนึงเป็นอรัญญวาสีครึ่งนึงเป็นคามวาสีก็มีเหมือนกันแล้วก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการแบ่งด้วยเช่นอาจจะวัดมหาธาตุอาจจะเป็นวัดคามวาสีในขณะที่วัดป่าแก้วซึ่งอยู่นอกเมืองเนี่ยเป็นวัดอรัญญวาสีกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นนะฮะอย่างเช่นวัดสมัยน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่3เนี่ยรัชกาลที่4ท่านสร้างวัดป่าซึ่งก็คือวัดบรมนิวาสอยู่ตรงโบเบ้นี่คือป่าแล้วนะก็คือไกลจากเมืองแล้วที่เราเคยเล่าให้ฟังกันไปว่าเราเคยคุยกันว่าความเจริญของเมืองอยู่แค่ในคูพนครนะฮะก่อนที่รัชกาลที่4จะมาขยายเป็นคลองประดุงกรุงเกษมแล้วขยายเมืองนะครับถ้าเราย้อนไปต้นกรุงสมัยร1ถึงร3เนี่ยวัดสะเกดหรือที่เราเรียกกันลองว่าวัดภูเขาทองเนี่ยคือนอกเมืองคือบ้านนอกแล้วเอาไว้ง่ายฉะนั้นสมัยรัชกาลที่3ตอนนั้นรัชกาลที่4ท่านทรงผนวกอยู่เนี่ยท่านก็มาสร้างวัดป่าก็คือวัดบรมนิวาสซึ่งเนี่ยก็คือวัดป่าแล้วในบริบทสมัยนั้นเพราะว่ารัชกาลที่4ต้องการสร้างวัดที่ออกมานอกเมืองเราก็ทำความรู้จักกับวัดมาพอสมควรเนาะคิดว่าคงจะช่วยให้หลายๆคนตามทันว่าในอนาคตแบบถ้าเราพูดศัพท์อะไรพวกนี้ไปก็จะได้เข้าใจว่าเราหมายถึงสิ่งนี้นะอะไรแบบนี้จะได้ไม่ต้องมาย้อนอธิบายกันบ่อยๆงั้นเดี๋ยวตอนหน้าเราพาไปเที่ยววัดแรกกันเลยดีกว่าได้วันนี้ผมกับปกป้องก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ